สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดของคุณจิตรกรบุษบานะครับคอลัมน์นิติพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพุทธที่5เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 6 6นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนีคือโง่บัดซบไหมและตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนีนะครับจิตรกรบ,บอกว่า กว่าที่พักเก้าวไกลกับพักเพื่อไทยจะได้ข้อสรุปเรื่องตําแหน่งประธานสภาผูา้แทนราษฎรโดยไปจบที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตานี่นะครับกว่าจะได้ข้อสรุปก็ปาเข้าไปวันที่3กรกฎาคม2,566 1ึงวันก่อนที่จะมีการโหวตในสภานอกเนือจากการตั้งโต๊ะแถลงข่าวพักเก้าไกลเนี่ยยังนำข้อตกลงสข้อมาโพสต์ในเฟซบุ๊กของพักด้วยนะครับ สี่ข้อที่ว่านี่คืออะไรข้อที่หนึ่งคือเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพักก้าวไกลจะเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพักเพื่อไทยจะเป็นรองประธานสภาคนที่สองโดยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลังและพัก พลังสังคมใหม่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้นี่เป็นข้อที่หนึ่งนะครับจากทั้งหมดสี่ข้อข้อสองครับบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรและรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรต้องพร้อมที่จะผลักดันวาระที่ทําให้รัฐสภาของไทยก้าวหน้าให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชน ต่อมาข้อ3ครับข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพให้กับ8ปดพักที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเสนอและสนับสนุนนายพิธาลิมจเจเิิรัดรัเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถโดยดําเนินการตามข้อตกลง MOU ที่ได้ถแถลงร่วมกันเมื่อวันที่22พฤษภาคม25 6 6 และก็ข้อที่4ครับข้อสุดท้ายพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยยืนยันร่วมกันให้ความเห็นชอบกฎหมายสําคัญเพื่อประชาชนซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพได้แก่ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกและร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจ,จักรตามที่พักเก้าไกลเสนอ นี่คือสีข้อที่พักเก้าไกลเสนอออกมานะครับประการที่หนึ่งครับจิตรกรบอกว่าแต่คนอย่างคุณโบนัฐามหัตนาได้โพสต์เฟซบุ๊กเธอบอกว่าอย่างนี้อาจจะไม่ทันได้สังเกตกันมีอยู่ตอนหนึ่งในการถแถลงข่าวเมื่อตอนสองทุ่มเนี่ยทำให้คำพูดของท่านวันนอที่บอกว่าไม่รู้ เกี่ยวกับการเสนอชื่อมาทั้งวันพูดอย่างนี้มาทั้งวันเลยกลายเป็นว่าคําพูดของวันนอเนี่ยเป็นคําพูดที่ไม่จริงเมื่อคุณชัยธวัฒน์ซึ่งเป็นเลขาธิการพักคก้าวไกลเนี่ยพูดขึ้นมากลางงานแถลงข่าวด้วยตนเองคุณชัยธวัฒน์บอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนไปเชิญท่านวันนอเมื่อคืนแล้วก็นั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการดําเนินงานประธานสภากันคุยกันจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับ จนมั่นใจได้ว่ามีทิศทางเดียวกันในการทํางานแล้วนั่นแหละครับนั่นหมายความว่าทีมเจรจาเรื่องประธานสภาของพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลตกลงกันตั้งแต่วันอาทิตย์ว่าจะให้วันนอเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรพร้อมกับเงื่อนไขสี่ข้อแล้วคืนนั้นทางก้าวไกลก็ไปคุยกับวันนอต่อก่อนที่เพื่อไทยจะมาแจ้งสสของพักในตอนเช้าแล้วก็ถแถลงร่วมกันระหว่างสองพักนี้ในช่วงค่ำ จะเห็นได้ว่าการพยายามจะปิดอะไรเป็นความลับแล้วสื่อสารให้ตรงกันในขณะที่มีคนเกี่ยวข้องเยอะเกินไปเนี่ยการทำงานกับบางพักมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับนี่เป็นคำพูดของคุณโบนะครับประการที่สองครับหลังจากที่มีการโหวตให้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตาเป็นประธานสภาแล้วเนี่ยนะครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่า ผมได้รับการประสานงานมาจากพักเพื่อไทยเมื่อวันที่3กรกรคมเวลา14นาฬิกาให้ผมเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวหากในที่ประชุมสภาเลือกให้ผมเป็นผมก็จะเป็นแล้วก็จะทำงานให้ดีที่สุดเพื่อบ้านเมืองและประชาธิปไตยตามที่ประชาชนคาดหวังกันเอาไว้เมื่อได้รับการติดต่อเนี่ยผมไม่ได้คิดนานหรอกครับใจจริงลรวอยากจะให้พักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยเนี่ยเขาตกลงกันเพื่อให้การทางานมันราบรื่นจะดีกว่าพักเล็ก แต่ในเมื่อั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันว่าให้ผมทํางานเพื่อบ้านเมืองอยากจะให้ทําหน้าที่นี้ผมก็ต้องทําหน้าที่นี้เพราะเป็นภาระของพวกเราทุกคนนี่เป็นคำพูดของวันมูฮัมหมัดนอมัทานะครับปฏะติดประต่อเรื่องราวแล้วเนี่ยจะพบว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัทานี่เหมือนกับคนที่พูดไม่อยู่กับร่องกับรอยซะแล้วนะครับนี่เป็นประการที่สองประการที่สามครับนายสมศักดิ์ เจมทีรัสกุลซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112อยู่แล้วก็ลีภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสสมศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการเล่นการเมืองของพรรคก้าวไกลด้วยความที่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีไล่กันมาตั้งแต่พิธามาตอมมาจนถึงนักเชียร์อย่างปุ๊แม้แต่ปียบุตรซึ่งเคยรักษาความเป็นอิสระในระดับหนึ่งครั้งนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าโง่บัดซบจริงๆนะครับ ั้งแต่โดนเบี้ยวเรื่อง MOU ความจริงแล้วเนี่ยควรจะถอนตัวซะได้สามไปพวกคุณซึ่งหมายถึงก้าไกลเนี่ยแหละผู้คุณเนี่ยยิ่งกว่าอ่อนหัดอีกคิดจะเดี่วกับเพื่อไทยไอ้พวกนี้เนี่ยยิ่งกว่ารอบจัดอีกดูสุทินเป็นตัวอย่างล่าสุดก็แล้วกันคนที่พูดดีพูดหวานก็ให้พูด,พ,ดพูดไปไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรหรอกครับบอกหลายครั้งแล้วว่าเหนือกว่าอื่นใดเนี่ยทักษิณครับไว้ใจไม่ได้โดยสิ้นเชิงนี่คือประการที่สามนะครับ ประการที่สีครับนายกมนกมนตระกูลซึ่งเป็นทักวิชาการอิสระได้โพสต์เนื้อหาเอาไว้บอกว่าหลักการต้องมาก่อนนี่เป็นหัวข้อนะครับส่วนเนื้อหานั้นบอกว่าพักก้าวไกลยอมเป็นฝ่ายค้านสักึ่งสมัยจะดีสักกว่านะครับเพราะว่ามีเสียงมากพอที่จะตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องยืนยันในหลักการเพื่อสร้างประเพณีว่าพักเสียงข้างมากจะต้องได้ตำแหน่งทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานสภาไม่อย่างนั้นเนี่ย มันจะเป็นการสร้างประเพณีซ้ำสำหรับการเลือกตั้งสมัยต่อ,ตอไปซึ่งก็จะมีปัญหาต่อรองแบบนี้อีกแล้วครับทำให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องถอยหลังเข้าคลองและไม่พัฒนาต้นเหตุและพักที่ต้องรับผิดชอบหลักในการสร้างประเพณีซ้ำและระบอบสัตว์นี้คือพักการเมืองอะไรย่อมรู้กันดีอยู่นะครับนี่เป็นประการที่4ครับประการที่5ครับนายพิธาลิมจะเดินรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงการเสนอชื่อนายวันมู h ม m มัดนอมัตนมานะครับโดยบอกว่าภายหลังข้อสรุปการตัดสินใจร่วมกันระหว่างพักคก้าวไกลกับพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้หลายคนได้ตั้งคำถามว่าทำไมพักคก้าวไกลถึงยอมถอยเรื่องตำแหน่งประธานสภาทั้งที่ได้ประกาศวาระที่ต้องการผลักดันไปแล้วกับประชาชนพิธาตอบว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมขอยืนยันนะครับว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยเราตัดสินใจภายใต้าการรักษา ความเป็นเอกภาพในการทํางานระหว่างเรากับพักร่วมรัฐบาลพักเราถอยจากเงื่อนไขเดิมที่พวกเราตั้งเอาไว้ภายใต้เงื่อนไขาการบริหารงานสภาภายใต้นโยบายที่พักก้าวไกลได้ถแถลงไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะทําการตัดสินใจเนี่ยพวกเราได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์บรรณอเราได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าสภาก้าวหน้าสภาต้องโปร่งใสสภาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางจะเป็นนโยบายหลัก ภายใต้การดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรของอาจารย์มานอและนอกจากนี้เนี่ยนะครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาเนี่ยยังให้คาบั่นักับพวกเราว่ากฎหมายสําคัญของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมกฎหมายเพื่อกลุ่มพี่น้องแรงงานและกฎหมายเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะไม่โดนขัดขวางหรือถ่วงให้ช้าไม่ว่าด้วยความไม่ไว้วางใจหรือความร้ายประสิทธิภาพภายใต้การทํางานของนายวันมูฮัมหมัดนอมัธา พิธาบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมมีโอกาสร่วมงานกันภายใต้พักร่วมฝ่ายค้านในรัฐบาลที่แล้วในการประชุมทุกครั้งนายวันมูัมหมัดนอมัตาจะยืนอยู่ข้างเหตุผลและความถูกต้องอยู่เสมอนะครับซึ่งเป็นจุดร่วมกันกับที่พักเก้าไกลเป็นอยู่นะครับจนผมได้กล้าพูดได้เลยครับว่านายวันมูัมหมัดนอมัตาเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่ผมสามารถไหว้ได้อย่างสนิทใจภายใต้ฉากกระทัดที่ไม่แน่นอนทางการเมืองไทย พวกเราไม่ประมาทในทุกสถานการณ์นะครับขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของพวกเราพักก้าวไกลเราทำภายใต้ความคิดที่ว่าหลักการสำคัญกว่าตัวบุคคลสาเหตุที่เราเสนอชื่อนายปริพัฒน์ไม่ใช่เพราะว่านายปริพัฒน์คือนายปริพัฒน์แต่เราเชื่อว่านายปริพัฒน์คือคนที่พักเก้าวไกลเชื่อมั่นว่าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาให้เป็นแบบที่เราอยากจะเห็นได้สุดท้าย ไม่ว่าฉากกระทัดจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะ,ะเผชิญกับทุกสถานการณ์นะครับการตัดสินใจของพวกเราในครั้งนี้ไม่ใช่การเอาประโยชน์ของตนหรือว่าเอาพรรคก้าไกลเป็นตัวตั้งแต่เป็นภารกิจเพื่ออนาคตการฟื้นฟูประชาธิปไตยของประเทศการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขรัฐบาลผสมสิ่งสําคัญคือการเรียนรู้ที่จะเดินหน้าและถอยภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลวันนี้ ไม่ได้เป็นไปเพื่อเหตุผลทางก,การเมืองเฉพาะหน้านะครับแต่เราตัดสินใจจากคุณค่าพื้นฐานร่วมกันของพรรคในการทำงานการเมืองระยะยาวเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้สำเร็จให้ได้โดยมีเส้นที่เราจะไม่ล่วงล้ำได้เลยคือการทรยยต่อความไว้วางใจของประชาชนสำหรับกฎหมายสำคัญที่พรรคก้าวไกลเตรียมเสนอจะมีทั้งหมด45ฉบับและห่ในนั้นก็คือการแก้ไขามาตรา112นี่คือกระพูดขอพิธาลิ้ม จเลื่อรัฐหวหน้าพักเก้าไกลนะครับและนี่ก็คือประการที่5ประการที่6ครับเมื่อสื่อถามถึงประเด็นการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นประเด็นที่กําลังถูกจับตาม,มองอยู่ถามนายวันมูฮัมหมัดนอมัธานะครับอาจารย์มันนอตอบว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในข้อตกลงของพรรคร่วมที่จะให้การสนับสนุน แต่พักคก้าวไกลในฐานะที่เป็นพักการเมืองในสภาถ้าอยากจะเสนอเข้ามาก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนต้องว่ากันไปตามกฎหมายและบทบาทกฎหมายต่างๆเนี่ยทุกพักมีสิทธิ์เสนอรวมถึงประชาชนด้วยนะครับเพราะสภาย,ยุคนี้ต้องโปร่งใสเพื่อประชาชนครับส่วนตัวยินดีให้ทุกฝ่ายรวมถึงสื่อมวลชนตรวจสอบการทํางานของสภานด้อยู่แล้วนะครับประการที่7ครับปมปัญหาเนี่ย จึงมีอยู่ว่าพักก้าวไกลโง่อย่างบัดซบและไม่รักษาลักการตามที่สมศักดิ์เจียมกับกมนกมลตะกูลตั้งข้อสังเกตเอาไว้หรือไม่จิตรกรบอกว่าอย่างนี้นะครับโง่ดูแล้วไม่โง่พยายามจะชิงไหวชิงพลิบสุดฤทธิ์สุดเดชอยู่เมื่อเทียบกับสมศักดิ์เจียมที่เคลื่อนไหวเรื่องมาตรา112แล้วเนี่ย ดูท่าว่าสมศักดิ์เจียมเนี่ยจะโง่กว่าเพราะว่าอยู่ในสภาพลีภัยในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยยังอยู่ในประเทศถามว่าบัตรซบไหมอันนี้ต้องดูระยะยาวที่ผ่านมาก็พูดจะบัตรซบอยู่บ้างในเรื่องการสร้างการเรียนรู้ที่ผิดให้กับเด็กและเยาวชนจนสังคมเนี่ยปั่นป่วนและเยาวชนต้องติดคุกติดตารางมีประวัติจำคุกติดตัวขณะที่ไอ้พวกที่คอยอยุพวกที่คอยชี้นำให้ท้ายเนี่ยกลับสุขสบายดี ส่วนเรื่องรักษาหลักการนั้นดูท่าว่าสถานการณ์เป็นตัวกำหนดว่าจะต้องอ้างหลักการใหนคราวที่แล้วประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่ช่ชวนหลีกภัยก็ไม่ได้มาจากพรรคใหญ่พรรคชนะก็ไม่ใช่สภาก็ไม่เห็นว่าจะชิบหายหรือว่าวิบัติบรรลัยตรงไหนเลยตรงกันข้ามกลับเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเพราะประธานเนี่ยมีบารมีมีความรู้มีสติปัญญาควบคุมการประชุมสภา ให้ยังพอเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของคนในชาติได้เป็นอย่างดีติตะกรสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าความเห็นของใครหรือว่าความเห็นอะไรที่โง่บัดซบกันแน่นะครับ